7,000ก็ถือว่าเยอะแล้วเยอะครับฟุกด้วยแหละว่าโหเราเดินไปเจอแล้วแบบลองดูแล้วก็พอได้ถ้วยมาปุ๊บเอาละทีนี้พ่อเขาจะเริ่มหาแล้วว่าที่ไหนมีประกวดหรือว่ามีงานมีอะไรให้ทำมั้งเอาละออฟ เริ่มรู้จักใครบ้างเริ่มทีนี้เริ่มรู้จักคนเยอะ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 ขึ้นก็เริ่มไปหาอะไรทำหาอะไรทำบ้างไปเล่นมิวสิกก็มีครับไปทำนู่นทำนี่แล้วก็ไปประกวดอีกประกวดอีกไม่รู้หลายๆที่เลยอะประกวดร้องเพลงไปประกวดหนุ่มสาวอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปเล่นละครด้วยได้ไปเป็นตัวประกอบเอ็กต้าละครพยัคฆ์ยี่เกที่เพิ่งจบไปครับไปเป็นเด็กในคณะลิเกแต่งหน้าเป็นลิเกคอยไปมีเรื่องเขาค่ายอะไรนะทีวีซีนป่ะไม่ใช่โคลิเซียมครับของอาทองก้อนะครับก็แบบไปกับเขาโอ้ทีนี้ได้ประสบการณ์เต็มๆเลยแบบเราต้องอดทน เราต้องรอนะเลยตรงต่อเวลาใช่แล้วเราต้องมีระเบียบเราต้องแบบเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยหลับๆรออยู่เงี้ยไปเขาชาร์จลุกพวดเลยผมก็จะพวดไปก่อนเลยเพราะว่าพี่ที่เขาคุมคือพี่ชายพงษ์ชยุทธอะไรเงี้ยที่เคยไปผมไปประกวดเขาครับเขาก็มาสอนคอยสอนน้องๆแต่เขาจะพูดแบบอย่างที่เขาพูดให้นิวตี้ฟังอะไรเงี้ยบอกถ้าเกิดเราทำตัวไม่ดีเงี้ยดารามีเยอะแยะเขาไม่มาไอ้นี่คุณหรอกว่าง้อเราหรอกเขาไม่มาง้อเราหรอกชายที่เขาจะมีนามสกุลเป็นลูกผมใช่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 นั่นแหละเขาเคยจัดประกวดเขาก็เคยตั้งแต่เขาเด็กๆเขาเข้าวงการมาใหม่ๆแล้วครับกูเคยรู้จักกับเขาเคยเอาเขาไปเล่น MV ลูกทุ่งใช่สมัยแล้วกูเคยเล่าให้ฟังสมัยสนิทกับพี่เขามากสมัยกูยังแบบทำงานอยู่กับครูช่างอาจารย์ชลประคันกูก็ไปกำกับ MV ลูกทุ่งไปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มาสมัครเราสมัครแบบว่าเราแรกก็คุยว่าเราจะเปิดสอนนักแสดงแล้วเราก็จะมีโมเดลลิ่งของเราอะไรเงี้ยครับแต่ตอนหลังก็วงแตกกันไปเพราะแบบทำแล้วมันไม่หนุกก็เลยแบบเลิกทำแล้วก็เจอเขาตั้งแต่แบบโอ้ยสมัยเขายังแบบหัวเกรียนเป็นเด็กเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาอุ้ยเล่นมิวสิกลูกทุ่งอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะอุ้ยแต่พี่เขาเป็นคนที่แบบดีอ่ะเขาให้ประสบการณ์น้องอ่ะแล้วทีนี้มาเจอรายการนี้ยังไง AF ใช่ไหมครับเริ่มเข้ามาแตะ AF AF 3พอดูตอนนั้น AF 3มันจังหวะที่ออฟกำลังประกวดอะไรนั่นแหละนู่นนี่นั่นตรงนี้แหละพอ AF 3ซีซั่นนั้นมันบูมขึ้นมาปุ๊บคือผมดูใน1 2แล้วครับแต่3ผมไม่ได้คิดว่าจะไปสมัครนะครับเฮ้ยไม่ใช่สิมาสมัคร4ป่ะเออใช่สมัคร4มาสมัครตอน4ก็เลยตัดสินใจมาสมัครตอนซีซั่นที่4แต่ก็ด้วยตอนนั้นมันยังแบบเกาหลีอะเพราะว่าผมจะชอบฉีกออกมาเพราะตอนนั้นมันเกาหลีมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแล้วหน้ามันได้ไงก็เลยปึ้งตอนนั้นมาใหม่ๆเลยฉีกมาก่อนแล้วก็ไปสมัคร AF แต่ว่าตอนนั้นมันกดดันน่ะมันกดดันมากๆคือ AF จะเป็นอะไรที่กดดันใช่มั้ยครับแล้วโดนให้เต้นป่ะโดนให้เต้นให้ดูป่ะไม่โดนร้องเสร็จก็จบเลยขอบคุณครับอะไรเงี้ยด้วยหน้าคงหน้าเสียๆหน่อยอ่ะปากซิดๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปก็เจอคุณรักเจออะไรอย่างเงี้ยครับลุคเกาหลีนี่ก็แบบเยอะหลายคนมีโจ้มีอะไรอีกสองสามคนที่มาแบบเกาหลีแต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนไอ้นี่เท่าไหร่เสียใจไหมพอไม่ได้พอเสร็จจากตรงนั้นว่าเฮ้ยเราจะได้หรือเปล่าเพราะเราไม่มีประสบการณ์ไงครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะเอาอะไรตัดสินหรือเปล่าเขาจะบอกเราวันไหนหรือว่าจะยังไงอะไรเงี้ยก็หวังเล็กๆแต่คงไม่ได้หรอกแหมคนตั้งเยอะตั้งแยะผมว่าไม่ได้หรอกก็ไม่ได้จริงเอาไม่ว่าอะไรเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ก็ไปหาประสบการณ์มาอีกปีนึงมาอีกลุกเดิมแหละแต่ด้วยทีนี้ลุกนี้จะมาแบบออกแนวพี่บี้จะแบบจะมาแบบเป็นสีขาวจะเน้นสีขาวอะไรดูสะอาดใช่ไหมครับปีนั้นจะเป็นปีของพี่บี้อะไรอย่างนี้แล
แล้วก็แล้วก็ต่อไปต่อไปแล้วก็ไม่ได้อีกไม่ได้อีกมีถอดใจไหมมีไม่เอาดีกว่าคงไม่ได้หรอกหมดหวังคงไม่ได้คงแบบเราว่าเราสู้แล้วอะแต่ว่าเออทำไมเราไม่เจอครูรักอะทำไมเราไม่เจอครูปุ้มหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเขาแยกไปห้องก็เลยเฮ้ยเราว่าเราไม่ได้แน่เลยอะแต่เราก็ร้องเหมือนร้องหลายเพลงเหมือนกันนะก็เลยแบบโอเคโอ้แล้วรุ่น4นี่จอมยุทธเพียบนะฮะแต่ละคนโอ้โหเพียบปุยฝ้ายลูกโป่งอิงอิงต้นมิวเก่งมากแต่ละคนนี่แบบไอ้ตีอะไรเงี้ยยอมรับเลยว่าเก่งมากรุ่น4นี่คือใครเข้ามาแล้วแบบว่าไม่แน่นี่เหนื่อยตายเลยแค่เรียนด้วยกันก็เหนื่อยตายแล้วมันเก่งอะเก่งแบบเก่งคนไม่เก่งก็จะแบบมีเสน่ห์มีแบบมีเสน่ห์ส่วนตัวน่าดูอะไรเงี้ยน่ารักอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้อีกไม่ได้อีกนั่งดูเขาไหมไม่ดูไม่สนเลยดู1 2 3เออ4 5ไม่ดูเพราะว่าเราไม่ได้ก็เลยรู้สึกแบบไม่อินไม่อินไม่ได้แต่ว่ารู้ว่านี่อ๋อใครออกวิ่งไหนใครออกวิ่งไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอ6ทำไมถึงมาอีกโอ้โหวืดไป2ทีแล้วเป็นครูครูไม่มาแล้วมันก็ต้องมาอีกอ่ะถ้าปีที่6ผมวืดอีกผมก็มาอีกอ่ะแต่ว่าพอดีว่าไม่รู้ว่าอะไรมันเหมาะเจาะอ่ะก็ด้วยแบบเปลี่ยนลุคด้วยแหละแล้วด้วยพอเราเปลี่ยนลุคแล้วจากพอผมแต่งหวานหรือว่าแต่งอะไรที่มันอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูนิ่มๆหวานแล้วเป็นคนชอบแต่งตัวไม่ชอบเหรอก็จะเฉยๆแต่ว่าถ้ามีเงินหมดไปอะไรเงินใช้อะไรกินเป็นหลักซื้อของกินถ้าเกิดมีเงินเยอะหน่อยก็จะปะกินของแพงหน่อยไปกินสุกี้ไปกินชาบูหรือว่าไปกินอะไรจะไม่ได้เน้นแบบเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยไม่เลยแต่งแบบธรรมดามากเสื้อยืดกางเกงเออแต่ว่าก็มันก็ต้องมีบ้างเวลาเราไปแบบประกวดหรือว่าไปอะไรเงี้ยครับก็ต้องแบบเอาซื้อหน่อยกันเพราะว่าตอนไปออกละครก็ก่อนที่ผมจะมาออดิชั่นมันโชคดีครับก็เลยแบบกางเกงยีนส์ผมไม่ไหวแล้วอ่ะก็ไปเปลี่ยนมาไปเปลี่ยนมาปุ๊บโอ้ทีนี้เท่เลยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดเอาทีนี้มาเข้าออดิชั่นเอฟพอดีเลยเหมาะพอดีเลยมาเป็นพี่ตูนมาเป็นพี่ตูนเลยทีเดียวครูรักเห็นแบบเออดีดีนะครูไม่เคยเห็นลุคแบบนี้อะไรเงี้ยครูก็จำไม่ได้ครูจำว่าไม่ได้ครูแบบจำใครไม่ค่อยได้อ่ะพวกที่เคยมาสมัครแล้วแล้วมาสมัครอีกจำไม่ได้มันโหคนเป็นพันๆยกเว้นว่าคนนี้แบบมีอะไรสักอย่างครับถึงแม้ว่าไม่ได้ก็จะจำได้อย่างแอนโทนีอย่างเงี้ยเห็นปุ๊บก็จำได้เลยอ่ะใช่ใช่คนนั้นร้องดีผมจะเป็นคนที่แบบจืดๆด้วยมั้งนิ่งๆจืดๆไม่ค่อยมีอะไรสนใจอะไรเงี้ยแล้วเตรียมตัวมานอกจากเปลี่ยนลุคแล้วเนี่ยมีอะไรมาเพิ่มไหมเช่นแบบว่าเรียนร้องเพลงเพิ่มหรือว่าไปหาเพลงมาที่คิดว่าเออร้องแล้วเขาจะสนใจฟังเรามากขึ้นอะไรเงี้ย มีการเตรียมตัวเป็นพิเศษป่ะมีเตรียมตัวพิเศษไหมมันต้องโชว์ของอะครับว่าผมเลือกเพลงเธอสวยเพราะว่ามันมีท่อนที่สูงอะท่อนที่สูงแล้วผมร้องได้ก็คือเอานี้ดีกว่าเพราะเราร้องบ่อยด้วยแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่ไปออกขึ้นบนเวทีประสบการณ์ต่างๆที่ทำงานมาอะไรเงี้ยมันช่วยให้เรายังไงไม่รีแลกซ์ขึ้นไม่กดดันครับผ่อนคลายดูแบบไม่ตื่นแล้วอ่ะจาก2ปีที่แล้วอ่ะนิ่งขึ้นครับก็เลยแบบทำให้แบบร้องออกมาได้โอเคแต่ว่าด้วยบรรยากาศตรงนั้นน่ะโอ้โหมันกดดันมากที่สุดผมไปสมัครกับพี่กับเพื่อนอีก2คนแต่ว่าเขาเอาขึ้น